โดยใช้จ้าคลิปนี้เป็นการรีวิวงานใน1วันของพวกเราค่ะเริ่มจากกำลังเตรียมอาหารครับแล้วก็วันนี้เรามีถ่ายคลิปส้มตำกุ้งสดเพื่อแชร์ลงใน IG ของเราด้วยเสร็จแล้วค่ะงานคอนเทนต์ที่จะลง IG lovely.weekend เรามีงานถ่ายที่อีสาน2อาทิตย์ค่ะก็เลยจะเก็บของขึ้นรถคือเรามีงานประจำของเราด้วยเนาะที่เปิดบริษัทเอเจนซี่รับทำงานพวกเกี่ยวกับคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์งานกราฟิกงานแอนิเมชั่นอะไรงานพวกคุกกิ้งวิดีโอค่ะซึ่งวันเนี้ยเอ้ยซึ่งตอนเนี้ยเราจะมีงานที่อีสานต้อง2อาทิตย์งานพวกนี้เราก็ต้องทำด้วยก็เดี๋ยวเอาคอมไป2ตัวกล้อง2ตัวเนาะแล้วก็พวกเอกสารเงินเกี่ยวกับงานบัญชีเผื่อว่าเขาต้องการใช้เงินด่วนมากก็มีลูกค้าใหม่ก็จะเปิดเวนเดอร์ก็จะขอเอกสารด่วนมากก็ต้องเตรียมไปให้พร้อมไปขอกันก่อนค่ะเดือนนี้ก็จะให้น้องหมากินกินน้ำเงี้ยวเหรอลูกเหรอลองกินดูเรียปากรักแบบปิ้งรสนมอร่อยนิ่มต่อไปเข้าเมืองมาก็จะได้กินของแบบนี้คัสสิกแผ่นบิ๊กมีซอสคัสสิกแผ่นแผ่นบิ๊กแต่มันก็คือเป็นหมูทอดข้างในคัสสิกน่ากินมากดึงดึงอร่อย
เขาให้เราผิดมาเราสั่งเป็นช็อกโกแลตนะราคาแพงกว่าหรือว่าน่ากินมากครีมก็อร่อยกินมาได้ยาวฝนตกค่ะทานขนมเสร็จแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็เลยรอลูกค้าบีบงานแก้ไขด้วยแหละก็วาดรูปไปพองขาอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพของเรานะคะเราอยากจะทำสกรีนเสื้อขายคุมโทนเนาะให้มันมินิมอลสไตล์เกาหลีโดยใช้ที่เขาเรียกว่า DTF หรือ DGF อะไรเนี่ยคือไม่แน่ใจที่มันเป็นแผ่นเราส่งไปให้เขาสกรีนมาก็ประมาณแผ่นละ30-40เนาะแล้วเราก็มาเอาเครื่องที่เป็นเหมือนเครื่องรีดนับกับเสื้อเขาซื้อเสื้อดีๆมาแล้วก็ออกแบบวาดเองขอบคุณเจเนเฟอร์ลูมด้วยนะคะส่งหม้อหุงข้าวกับกระติกน้ำมาให้เราได้ใช้ไม่เป็นแบบนี้ก็ถึงแล้วง่ายง่ายหุงข้าวไว้แล้วก็ทำข้าวชิ้นกระสือละลายในน้ำเย็นก็เดี๋ยวเราจะใช้เนี่ยอันนี้เราซื้อมาถ่ายให้งานลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อสีขาวให้มันหม้อข้าวกับกระติกน้ำของเราเป็นเจนิเฟอร์ลูมนี่ก็แบรนด์เดียวกันกับเจนิเฟอร์ลูมน่ารักดีเลยเลยดีชอบคุณพลอยใครจะคุณต้นน้ำมันยังไม่ร้อนเลยหอมพริกไทยมากเลยเนาะอาหารง่ายเราซื้อส้มตำมาด้วยเดี๋ยวเอามากินคู่กันของแซ่บๆเนาะแบบจ้า